ัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์ไปกันที่จากผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศผ่านการคัดเลือกที่แสนดุเดือดและเข้มข้นในรายการ The Survival Thailand ทางช่อง VPTV HD 36 Bad Uncut Version ทาง VTV ที่ผ่านมาจนได้เมมเบอร์ทั้ง19คนซ้อมร้องซ้อมเต้นพัฒนาทักษะรอบด้านด้วยกติกาทั้ง6มิชชั่นที่เข้มข้นและมีดราม่าอย่างหนักมาโดยตลอดทุกสัปดาห์ล่าสุดประกาศผลไปเรียบร้อยอย่างเป็นทางการใน EP สุดท้ายภายใต้รูปแบบ Amba Survival Concert ท่ามกลางเหล่าแฟนคลับที่มาให้กำลังใจอย่างล้นหลามโดยมีครูเอ๋บุษกรผู้อารีครูแม็กภัทรกิจดวงสนิทและครูแบงค์ชินดนัยภูวกุลรับหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินในแบบฉบับคอมเมนต์อย่างตรงไปตรงมาโดยผู้ชนะในรายการ The Survival Thailand ที่จะได้ไปเดบิวต์เป็นศิลปินกลุ่มแรกของ The Survival Thailand มีทั้งหมด7คนด้วยกันประกอบด้วยก๊อตชินาทิพย์ระมิงกิตติงตุลณัฐพงษ์ฟอร์ดคุณานนท์สมาร์ทอธิพัฒน์ Thank you ชานลงและเซนธนกฤตพลังเจ็บผมก็รู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาอยู่ในจุดนี้ได้ครับเพราะว่าเราก็แข่งขันกับผู้เข้าแข่งขันที่แบบมีความสามารถที่ไม่ทุกคนใช่เก่งทุกคนแต่พอรู้ว่าตัวเองเป็น1ใน7ก็ดีใจมากๆครับวันนี้ก็กว่าจะมาถึงวันนี้นะครับก็พวกเราก็ฝึกซ้อมกันทุกวันเลยแล้วก็ไม่มีใครแบบว่าไม่มีใครที่ฝึกน้อยกว่ากันหรือว่ามากกว่ากันเลยเพราะว่าทุกคนฝึกไปด้วยกันครับแล้วก็ทุกโชว์ทุกคนช่วยกันทําออกมาจนทุกคนได้เห็นวันนี้ครับก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทั้งครอบครัวทั้งคุณครูที่สอนพวกเรามานะครับที่ทำให้พวกเรามาถึงจุดนี้ได้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับก็พวกเราก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ก็พวกเราจะทำให้ดีที่สุดครับเห็นครับเห็นตลอดก็ไม่ได้เอามาคิดครับก็เห็นทุกคอมเมนต์เอามาเป็นพวกเราทุกคอมเมนต์มาเป็นแรงผลักดันใช่ตรงไหนที่เขาบอกว่าตรงนั้นอาจจะไม่ดีหรือว่าอะไรยังไงแล้วก็เอามาปรับใช้ในทุกวันใช่ก็พัฒนาไปวันนี้แน่นอนใช่ไหมใช่ครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามผลงานของเราทั้ง7คนด้วยนะครับครับก็ขอบคุณที่เชียร์นะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าซัพพอร์ตมาตลอดนะครับแล้วก็วันนี้พวกเราทั้ง7คนก็ได้เดบิวต์แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับขอบคุณครับฝากติดตามได้ทาง Survival Entertainment ครับผมทุกแพลตฟอร์มครับทางนี้แฟนๆสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของน้องๆผู้เข้าแข่งขันรายการ The Survival Thailand ได้ทาง Facebook The Survival Thailand ครับในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มข่าวแรกไปกันที่ไอคอนคลับพื้นที่แห่งงานฝีมือสุดสร้างสรรค์ของคนไทยชั้น 4-5 ไอคอนสยามร่วมสืบสานต่อยอดความงามของผ้าไทยจัดงานไทยเทคชายฮีโร่ 2024 Episode 3นิทรรศการผ้าไทย Color of Buriram ที่จะนำสีสันของผืนผ้าไหมและงานหัตถศิลป์จากฝีมือช่างท้องถิ่นบุรีรัมย์อันเปี่ยมด้วยความสดใสเบิกบานมีความงดงามเป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงพลังชีวิตและความรุ่มรวยด้วยศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญาซึ่งสั่งสมมาจากรุ่นสู่รุ่นมานำเสนอในรูปแบบทันสมัยชูหัตถศิลป์พื้นถิ่นสู่ไฮแฟชั่นสุดอลังการให้ประชาชนทั่วไปได้สัมผัสและชื่นชมตั้งแต่วันที่22สิงหาคมถึง21กันยายน2567ณไอคอนคลับชั้น4ไอคอนสยามเป็นการที่เราจัดเทศกาลแล้วก็เป็นการจำหน่ายสินค้าด้วยเป็นผ้าไทยเป็น Color of Buriram นะครับก็เป็นธีมของเราในมิติที่นำมาแสดงนั่นก็คือได้มีการจัดที่บุรีรัมย์มาแล้วเป็นงานที่น่าเที่ยวน่าชมทราบว่าปีหน้าก็คงจะจัดอีกนะครับบุรีรัมย์แต่วันนี้เรายกนะครับยกที่บุรีรัมย์ที่นาโพนะครับมาแสดงที่นี่นะครับในมีเทศกาลนี้นะคะก็จะโฟกัสเรื่องสีสันก็คือตามชื่อ Color of Buriram นะคะก็จะเป็นสีสันของคนในพื้นที่เราผ้าข้างหลังก็จะเป็นแบบของแต่ละอำเภอและลายเอกลักษณ์และสีเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภอในพื้นที่ก็จริงๆอย่างที่ครูพูดนะคะก็เราอยากสนับสนุนโลคอลคราฟต์นึงแล้วก็อันนี้ก็อาจจะเป็นเคสของคนรุ่นใหม่ที่ได้มีโอกาสมาร่วมมือกับงานหัตถกรรมที่มันค่อนข้างจะ traditional หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราพยายามทำนำเสนอในรูปแบบสำหรับคนรุ่นใหม่มากขึ้นให้มันตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากขึ้นพี่น้องไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับหากมาที่กรุงเทพแล้วหรือมาเดินเที่ยวที่ไอคอนสยามนั่งอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยนะครับก็แวะมาดูผ้าไทยเรานะครับในมิติหนึ่งจังหวัดหนึ่งนะครับก็คือที่บุรีรัมย์นะครับจริงๆประเทศไทยยังมีหลายๆที่นะครับถ้าที่ทางน้องแนนบอกแล้วที่ผมทราบนะครับปีนี้
้ก็สามารถนำรายได้นะครับไปสู่กับแม่ต่างนะครับที่ทำผ้าในพื้นเมืองผ้าไทยของเรานะครับเป็นมูลค่าถึง5ล้านเลยซึ่งในส่วนที่ได้มาแสดงนะครับก็พี่น้องประชาชนนะครับมาสนับสนุนนะครับก็จะสามารถส่งเสริมให้เกิดรายได้กลับไปสู่ในภูมิภาคนะครับในพื้นที่วิลัมนะครับก็ขอเชิญนะครับในปีนี้นะครับในระยะเวลา1เดือนนะครับแล้วก็ปีหน้านะครับไปดูที่วิลัมนะครับที่อำเภอนาโพนะครับก็จะได้เห็นความอลังการนะครับแล้วได้เห็นกระบวนการทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มในการที่จะผลิตผ้าไหมริบผ้าต่างๆขึ้นมานะครับในการมาจนถึงกระบวนการทอแล้วก็ผลิตออกมาเป็นผืนผ้านะครับสวยงามครับสวยงามไปต่อกันที่บริษัท .property จำกัดจัดงานแถลงข่าวมอบรางวัล .property Southeast Asia Award 2024โดยมีผู้เข้าร่วมงานอย่างเต็มรูปแบบพร้อมผู้ชนะที่เดินทางมาจากประเทศต่างๆ7ประเทศผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำเกือบ300รายเข้าร่วมในค่ำคืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการอสังหาริมทรัพย์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยครับ We're back for another Property Thailand Awards. This year is bigger. It's bigger than ever. We're celebrating all of the projects across Thailand that we're naming as the best and recommending to all of our users across the .property platform. It's our highlight of the year. It's welcoming all of the developers from across Thailand. We've got Bangkok, Pattaya, Hua Hin, Khao Yai, Chiang Mai, and Koh Samui represented here today. And we're looking forward following the Thailand event to our grand final, which we'll host back in Bangkok.On the December the 12th at the Four Seasons here. The big highlight for tonight is always our Developer of the Year title. This year we've awarded it to Puksar Real Estate, one of the largest, most established developers here in Thailand. We want to celebrate their dedication to their customers and all that they do around luxury living. So after the Thailand event, we'll be taking the awards around Southeast Asia as usual. Next month we have Vietnam.And Philippines, and then we round up with our grand final, which we're going to host back in Bangkok in December. Silopage ได้รับรางวัล Best Urban Lifestyle นะครับจาก .property Award วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากนะครับที่ทางคณะกรรมการของ .property Award นะครับให้รางวัลกับทาง Silopage นะครับเราเชื่อมั่นว่าเราจะพัฒนาโครงการนะครับให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้านะครับกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นะครับและที่สำคัญก็จะตอบเจตนารมณ์ของบริษัทในการสร้างสรรค์พื้นที่สร้างประสบการณ์ที่ดีคงอยู่ต้องบอกว่าบริษัท Fraser Property นะครับเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรนะครับเรามีพัฒนาทางที่อยู่อาศัยนะครับทางอุตสาหกรรมทำ Warehouse ทำโรงงานให้เช่านะครับแล้วฝั่ง Commercial นะครับที่ทำโครงการออฟฟิศรีเทลแล้วก็มิกซ์ยูสต่างๆนะครับวันนี้นะครับเราได้รับรางวัลถึง2รางวัลนะครับรางวัลแรกก็คือ Best Housing Development แล้วก็อีกรางวัลนึงก็คือ Developer of the Year ปี2024ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณทาง .property นะครับที่ได้พิจารณาแล้วก็มอบรางวัลนี้ให้กับเราบริษัทพฤกษาเองเนี่ยมีการก่อสร้างมายาวนานถึง31ปีนะครับแล้วก็มี purpose ในการใส่ใจเพื่อทั้งชีวิตสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ชุมชนของเราพูดง่ายๆก็คือ live well save well ด้วยแนวคิดอันนี้เองเนี่ยเราก็นำมาพัฒนาโครงการนะครับแล้วก็ต่อยอดกับธุรกิจของบริษัทพฤกษาที่มีแตกแขนงออกไปไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทางด้านพยาบาลนะครับธุรกิจการก่อสร้างแล้วก็พรีแคชจนได้พัฒนาโครงการนะครับเป็นที่พอใจแล้วก็ถูกต้องตามที่ลูกค้าต้องการทำให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในวันนี้ครับแน่นอนครับเรารู้สึกภาคภูมิใจมากแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็ทางทีมงานเนี่ยก็รู้สึกขอบคุณนะครับก็จะนำรางวัลอันทรงเกียรติเนี่ยไปต่อยอดนะครับในการพัฒนาสินค้าพัฒนาบริการนะครับให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้อยู่อาศัยอย่างมีความสุขสมกับคำที่ว่าเราไม่ได้ขายแค่ที่อยู่อาศัยแต่เราขายการอยู่อาศัยครับงาน Food and Hospitality Thailand 2024สุดคึกคักฉลองครบรอบ30ปีดึง2งานใหญ่ AC Hotel and Shop Plus Thailand และ Hotel Lake Thailand ร่วมจัดเผยผู้ประกอบการท่องเที่ยวโรงแรมบริการร่วมงานแน่นด้านททพร้อมองค์กรธุรกิจภาคการท่องเที่ยวหนุนการจัดงานเต็มที่เพื่อเพิ่มศักยภาพเตรียมรับนักท่องเที่ยวเข้าไทยเพิ่มครึ่งปีหลังอีก18ล้านคนคาดปีนี้ผู้เข้าร่วมงานทะลุ 30,000 คนโดยงาน Food and Hospitality Thailand 2024เริ่มแล้ววันนี้ถึง24สิงหาคม2567ณฮอล 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Food and Hospitality Thailand 2024นะคะเราก็สนับสนุนอย่างต่อเนื่องต้องบอกว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มในการที่จะเป็น B2B นะคะเป็น Business Matching เนี่ยที่ทำให้ผู้เข้าร่วมงานนะคะก็คือ Buyer จากทั่วโลกเนี่ยกว่าตอนนี้ได้รับทราบมาว่ามา
กือบมากกว่า50ประเทศนะคะเข้ามาก็จะได้เห็นศักยภาพแล้วก็ได้เห็นศักยภาพของอุปกรณ์ต่างๆที่จะไปยกระดับในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการคุยกับทางด้านของFood and Hospitality Thailand นะคะว่าในส่วนนี้เองเนี่ยเมื่อเป็น B2B เราก็ขอเข้ามาเชื่อมในส่วนของการที่จะมาแนะนำในส่วนของสินค้าการท่องเที่ยว product ใหม่ๆหรือแม้แต่กระทั่งในส่วนของเรื่องของอีเวนต์ต่างๆที่ให้คนที่เข้ามาร่วมงานในตลอด4วันนี้ก็ได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศแล้วก็เสน่ห์ต่างๆของเมืองไทยต่อไปค่ะทรทเราได้มีการสนับสนุนบาร์เทนเดอร์และอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือว่าได้มีการสนับสนุนในเรื่องของการให้การจัดสัมมนา upskill reskill ให้กับผู้ประกอบการนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะในส่วนของสมาคมโรงแรมไทยเราได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องซอฟต์พาวเวอร์ตัวนี้ถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากวันนี้ก็เอาเรื่องของมัสเทสมาขายก็คือในเรื่องของแกสโตรมีทัวริซึมค่ะสินค้าที่เข้ามาในงานเนี่ยนะครับถ้านับเป็นแบรนด์เนี่ยก็มากกว่า 3,000 แบรนด์นะครับเป็นสินค้าต่างที่เกี่ยวข้องในเรื่องของเครื่องดื่มนะครับเรื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้นะครับเรื่องของส่วนของอาหารและส่วนต่างๆที่เป็นส่วนที่ใช้ในอุตสาหกรรมตรงนี้ที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเรามีนะครับงานระดับโลกนะครับที่ทุกคนรู้จักกันดีอย่างโฮเทลเล็กโฮเทลชองคัพเนี่ยนะครับเขาก็มองเห็นการเติบโตของอุตสาหกรรมทางนี้เนี่ยก็นำเอ็กซิบิเตอร์ที่มีมาตรฐานมีคุณภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานในปีนี้ด้วยนะครับส่วนของการแข่งขันต่างๆนะครับเราเรียกว่าการแข่งขันเนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันอาหารการแข่งขันในเรื่องของในส่วนของบาร์เทนเดอร์นะครับที่ท่านนายกสมาคมงานแจ้งให้ทราบแล้วนะครับการแข่งขันในแง่ของแฟชั่นริงนะครับส่วนนี้ก็เป็นการแข่งขันครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับส่วนการสาธิตต่างๆได้ว่ามีการพร้อมการจัดเต็มทั้งผู้ประกอบการก็คึกคักในการเข้ามาร่วมนอกจากนั้นเนี่ยส่วนสัมมนาสำคัญนะครับที่อยู่ระดับผู้ประกอบการไทยเนี่ยก็จะมีพร้อมอยู่ในงานนี้มากกว่า50สัมมนานะครับไปต่อกันที่องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ TBCSD เครือข่ายธุรกิจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดเครือข่ายหนึ่งของประเทศที่เกิดจากการรวมตัวกันขององค์กรภาคธุรกิจไทยและรัฐวิสาหกิจชั้นแนวหน้าจำนวน45องค์กรที่เป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศจัดงาน TBCSD Toward a Sustainable Future มุ่งสร้างแรงขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่ความยั่งยืนโดยได้รับเกียรติจากนายประเสริฐบุญสัมพันธ์ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประธานในพิธีเปิดงานให้แก้เรือนกระจกที่เพิ่มสุทธิเนี่ยเป็นศูนย์นะซึ่งทางรัฐบาลของเราเนี่ยก็ตั้งเป้าไว้ว่าในปีคศ2065ครับ2065นะครับส่วนคาร์บอนนิวทรัลิตี้เนี่ยก็คศ2050นะครับซึ่งสมาชิกของ TBCSD เนี่ยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำขนาดใหญ่เนี่ยก็มีเป้าหมายในการทำสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วของแต่ละบริษัทเองซึ่งในการตั้งเป้าหมายเนี่ยก็จะส่วนใหญ่จะเร็วกว่าที่รัฐบาลไทยกำหนดนะภาคเอกชนเนี่ยจะทำได้เสร็จในเวลาก่อนที่รัฐบาลไทยกำหนดซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในระดับโลกเนี่ยระดับนานาประเทศเนี่ยนะครับเขาค่อนข้างที่จะพัฒนาไปเร็วเป้าหมายของเขาเนี่ยเขาทำได้เร็วกว่าประเทศไทยอยู่แล้วนะฮะโดยเฉพาะทางประเทศในกลุ่มยุโรปเพราะนั่นเองเนี่ย TBCSD เนี่ยองค์กรของคนไทยเนี่ยนะครับซึ่งตั้งมาตั้งตอนนี้ก็ประมาณ31ปีแล้วนะเราก็พยายามที่จะมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนในเรื่องพวกนี้นะซึ่งที่ผ่านมาก็ทำกิจกรรมต่างๆในการสนับสนุนทางภาครัฐหรือว่ารวมตัวกันทำในหลายเรื่องนะอย่างเช่นในการดูแลเรื่องขยะพลาสติกนะฮะเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์นะแล้วก็ PM 2.5 นะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะซึ่งก็สามารถผลักดันทำให้เกิดการตื่นตัวแล้วก็ดำเนินการไปด้วยดีก็เป็นการสอดประสานการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนนะครับอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ในวันนี้ที่มาคุยก็มาแลกเปลี่ยนกันสิ่งที่ภาคเอกชนตระหนักก็คือนะฮะเมื่อประเทศมีเป้าหมายนะครับแต่ละหน่วยจะมีเป้าหมายของตัวเองได้อย่างไรนะครับเพื่อไปสนับสนุนเป้าหมายของประเทศนะฮะซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะร่วมนะฮะในการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของบริษัทต่างๆที่ได้กำหนดเป้าหมายกำหนดแล้วนะฮะลงมือทำอย่างไรเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายอย่างนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คื
นะฮะภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมนะครับจะต้องร่วมมือกันด้วยทุกภาคส่วนนะครับเพราะว่าเรื่องของผลกระทบเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะจะเกิดขึ้นแน่ๆแล้วเกิดขึ้นที่แล้วนะปีที่แล้วหนักหนาสาหัสมากนะทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งนะครับเป้าหมายของโลกคือจะควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่เกิน 1.5 องศานะครับมันจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้ก็ประมาณ 1.2 หรือปีที่แล้วหลายแห่งแตะ 1.5 แล้วด้วยซ้ำไปนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่เรามีเซกเตอร์ต่างๆของภาคอุตสาหกรรมทั้งเรื่องของปิโตรเคมีอุตสาหกรรมก่อสร้างนะครับการเงินการธนาคารนะครับจะมาเล่าประสบการณ์ในแต่ละส่วนนะครับที่มีภารกิจแตกต่างกันนะครับจะเข้าไปมีบทบาทอย่างไรซึ่งตรงนี้ก็เป็นเวทีของเรานะฮะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็แสดงบทบาทว่านะครับถึงแม้ตอนนี้ยังไม่มีกฎระเบียบเพราะว่าพ.ร.บ.เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังไม่บังคับแต่ภาคเอกชนนะฮะองค์กรขนาดใหญ่ที่เป็นสมาชิกของ TBCD ก็ได้เริ่มแล้วแล้วก็มีเป้าหมายของตัวเองอย่างที่คุณประเสริฐได้พูดถึง Lovely Clinic แถลงเปิดตัวโครงการเอาใจเยาวชนอย่าง Content Creator ปรากฏคลิปวิดีโอความยาว 3-5 นาทีชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาทในหัวข้อ Beauty Privilege and Beauty Standard ส่งผลอย่างไรกับสังคมไทยปัจจุบันนำทีมแถลงโดยนายแพทย์กิตติทัศน์ศิลป์พิพัฒน์พรผู้บริหาร Lovely Clinic ครับชื่อโครงการนี้ครับก็ชื่อ Young Content Creative ครับผมก็คือเป็นโครงการที่ให้สำหรับเด็กนักศึกษามหาลัยนะครับผมได้ทำคลิปนะครับเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆแล้วเวลา 3-5 นาทีครับผมในการถ่ายทอดออกมานะครับเกี่ยวกับเรื่อง beauty privilege หรือว่า beauty standard ในสังคมปัจจุบันของประเทศไทยครับผมว่าปัจจุบันเนี่ยในเด็กๆหรือว่ามุมมองของเด็กๆเนี่ยครับมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องความสวยความงามเพราะว่าในอดีตนะครับในวัยรุ่นพ่อแม่เราเนี่ยครับโดยส่วนมากเนี่ยเขาจะค่อนข้างแอนตี้ในเรื่องของความงามแล้วก็สัญญกรรมนะครับเขาจะชอบความสวยแบบธรรมชาติแต่ว่าพอยุคสมัยนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเขาว่าความสวยการสัญญกรรมการทำหน้าเนี่ยถือว่าจะเรียกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับในสังคมปัจจุบันก็ได้แต่ว่าพอในยุคเด็กเนี่ยครับหมอก็เลยอยากรู้ว่าเนี่ยเขามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามมาสามารถเอาไปเป็นใบเบิกทางหรือว่าสามารถที่จะเอาไปพัฒนาตัวเองในการหาเงินหรือว่าหางานให้กับตัวเองได้ไหมครับผมหรือว่าอาจจะมีความคิดต่อต้านเหมือนกับรุ่นในสมัยก่อนก็ได้ครับหมอก็เลยอยากจะให้เด็กๆเนี่ยช่วยแชร์ไอเดียหรือว่าช่วยถ่ายทอดออกมาให้หน่อยว่าในปัจจุบันเนี้ยเด็กๆคิดเห็นกันยังไงครับก็จะมีทั้งช่องทาง Facebook Fanpage ครับผมทาง TikTok ทาง Instagram นะครับแล้วก็ทาง LINE QR Code ก็สามารถติดต่อมาได้ทุกช่องทางเลยนะครับผมแล้วเราก็จะมีการแจกแจงรายละเอียดข้อมูลต่างๆครับถึงขั้นตอนวิธีการสมัครแล้วก็หัวข้อนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะประกาศรับจนถึงวันที่31กันยาและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะค่อยให้น้องๆนะครับเริ่มทำคลิปวิดีโอครับผมเพราะว่าเราอยากให้น้องๆเนี่ยสมัครกันเข้ามาเยอะๆก่อนแล้วเราก็จะได้มีเวลาทำคลิปเนี่ยในระยะเวลาที่เท่ากันหลังจากปิดรับสมัครวันที่30กันยานะครับก็จะมีการประกาศผลนะครับผู้ชนะเนี่ยในวันที่31ตุลาคมครับผมซึ่งก็จะมีทั้งหมด3รางวัล นะครับในการแข่งขันครั้งนี้ครับรางวัลที่1ก็ได้รับเป็นเงินรางวัลมูลค่า 25,000 บาทครับผมรางวัลที่2ก็จะเป็นได้รับเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาทแล้วก็รางวัลที่3จะได้รับเงินรางวัลเป็นรางวัลมูลค่า 10,000 บาทครับผมนายแพทย์อนันต์จึงสุวัฒนานนท์หรือคุณหมอ1แพทย์เสริมคางประจำเอมม่าคลินิกชวนคนดังอัปเดตเทรนด์ศัลยกรรมเสริมคางชี้กลุ่มเจนซัดเปิดใจด้านความงามโฟกัสเสริมบุคลิกภาพ Q3 เผยกลุ่มผู้ชายศัลยกรรมเสริมคางมากขึ้นลูกค้าต่างชาติสัดส่วนเพิ่มขึ้นคาดภาพรวมตลาดศัลยกรรมในประเทศไทยใน3ปีข้างหน้าแนวโน้มยังเติบโตอย่างต่อเนื่องก็เทรนด์ของการเสริมคางในปีนี้นะครับก็จะเป็นทรงที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับดูรับกับรูปหน้าไม่ได้ดูยาวหรือว่าดูแหลมจนเกินไปนะครับถ้าในเทรนด์ของปีนี้นะครับก็มีความหลากหลายมากขึ้นในช่วงของเจนนะครับแต่หลักๆก็จะยังเป็นเจน4อยู่นะครับผมจะมีเพศชายที่มีเพิ่มเข้ามามากขึ้นนะครับผมที่เข้ามาปรับรูปหน้ามากขึ้นนะครับถ้าการเสริมคางของ Emma Clinic ที่มีจุดเด่นก็คือการวิเคราะห์ปรับรูปให้เข้ากับรูปหน้าของคนไข้แต่ละคนนะครับเพื่อให้สวยแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติถ้าหลักๆเลยที่ทำให้ทุกคนหันมาสนใจไม่ว่าจะเป็นเพศชายด้วยนะครับก็เป็นเรื่องโซเชียลมีเดียนะครับที่มีผลมากนะครับผมเพราะว่าทุกคนมีช่องทางในการติดต่อนะครับการเสริมคางก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รูปหน้าเขาดูมีความดูดีขึ้นมีมิติมากขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นครับส่วนตัวยังมองว่าเป็นขาขึ้นอยู่นะครับผมแล้วก็จะยังเป็นเหมือนกับเมกะเทรนไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่า
การศัลยกรรมเป็นอะไรที่ไม่ต้องปกปิดละนะครับเป็นที่ยอมรับมากขึ้นแล้วก็ให้ความสนใจกับทั้งทุกเพศทุกวัยเริ่มแล้วกับกิจกรรมส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการตลาดการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนโดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนหรือ BBDO หน่วยงานซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ Bioeconomy และพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในงานสกลสไตล์ by BEDO ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2567 ระยะเวลา 3 วันณลานกิจกรรมชั้นจีศูนย์การค้า JJ มอจตุจักรภายในงานพบกับการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพจังหวัดสกลนครส่งที่เราชอบตรงกับคุณหมอทำไหมนะครับผมแต่ถ้าหากยังไม่มั่นใจก็สามารถเข้ามาทำนัดเข้ามาปรึกษาได้นะครับผมเริ่มแล้วกับกิจกรรมส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการตลาดการแสดงและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนโดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนหรือเบโดหน่วยงานซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในงานสกลสไตล์ by เบโดระหว่างวันที่23-25 สิงหาคม 2567 ระยะเวลา 3 วันณลานกิจกรรมชั้นจีศูนย์การค้า JJ มอจตุจักรภายในงานพบกับการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพจังหวัดสกลนครในกรณีของสกลนครเนี่ยฐานทรัพยากรเนี่ยเป็นมีความโดดเด่นแล้วก็มีความสำคัญอยู่แล้วก็คือในเรื่องของภาคครามฉะนั้นเราก็ได้ส่งเสริมมาน่าจะตั้งแต่ปี50แล้วตั้งแต่ปี50ก็คือสกลนครเป็นจังหวัดแรกๆเลยที่เบโดเข้าไปร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนแล้วก็พัฒนาเรื่องผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของสกลนครก็คือภาคครามนั่นเองนะคะแล้วต่อมาก็จะมีเรื่องของเครื่องดื่มเรื่องของหม่อนด้วยน้ำเบอร์รี่นะคะตอนนี้ก็พัฒนาเป็นไบเบอร์รี่ด้วยนะคะก็เรียกว่าในสกลนครเนี่ยก็มีสไตล์เรียกว่าเราบอกว่าสกลสไตล์เนี่ยก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของสกลนครเองนะคะสกลนครเนี่ยมีความเรียกว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ก็คือเรื่องภาคครามเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่มา10ชุมชนที่มาที่เนี่ยก็จะเป็นภาคครามนะคะภาคครามแล้วก็จะมีภาคครามที่ย้อมเพิ่มเติมขึ้นมาเมื่อก่อนอาจจะเยอะย้อมจากครามอย่างเดียวอย่างนี้ก็มีย้อมจากมูลควายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคัดมาในเรียกว่า10ชุมชนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเรียกว่ามีผลิตภัณฑ์ก็คือภาคครามนั่นเองนะคะแต่ว่าแต่ละที่เนี้ยก็อาจจะมีลวดลายที่แตกต่างกัน10อำเภอที่ว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองอำเภอพันนานิคมอากาศอำนวยแล้วก็รวมไปถึงวานรนิวาสเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ที่มีทำผ้าครามแล้วก็มีตอนหลังก็มามีเป็นผ้าขาวม้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าเรื่องของผ้าก็เป็นเรื่องที่ทำกันมาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมมาก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบเรื่องการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่เสื้อผ้าอย่างเดียวอย่างเช่นกระเป๋าเป็นหมวกหรือเป็นผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีลวดลายที่สวยงามค่ะงานนี้นะคะสกลสไตล์ by เบโดเนี่ยจัดขึ้นในวันนี้จนถึงวันเสาร์อาทิตย์ข้างหน้าก็คือวันที่23 24 25สิงหาคมนี้นะคะใน3วันนี้อยู่ที่ JJ Mall อยากเชิญชวนให้ทุกท่านได้มาร่วมชมสินค้าแล้วก็อุดหนุนสินค้าของชุมชนนะคะซึ่งมาจากสกลนครไม่ใช่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพนะคะก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้สนับสนุนแล้วก็อุดหนุนชุมชนด้วยค่ะไปต่อกันที่ทนิดาเกิดแก้วกรรมการผู้จัดการบริษัทสิตาเอเจนซี่จำกัดควงทนายเดชาแถลงข่าวความคืบหน้าฟ้องติลี่ฮวงจุ้ยศาสตร์ฮวงจุ้ยเพื่อสอบถามถึงสิทธิหน้าที่อันชอบธรรมทางกฎหมายหลังศาลรับพิจารณารับคำฟ้องกรณีข้อพิพาททางธุรกิจรวมถึงในแง่มุมของการทำคอนเทนต์ผ่านการออนแอร์จาก2สถานีโทรทัศน์ชื่อดังที่มีการผลิตร่วมกับแบรนด์ดังศาสตร์ฮวงจุ้ยเกี่ยวกับเรื่องการผิดสัญญานะครับเรื่องที่ว่าไปให้ทางคุณซินดี้นะครับดำเนินการประสานงานกับสถานีโทรทัศน์2ช่องจัดรายการเกี่ยวกับเรื่องฮวงจุ้ยนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการค้างชำระค่ารายการอยู่ประมาณ3ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการเจรจากันแล้วก็ไม่เป็นผลนะครับวันนี้ก็เลยมาศาลมาฟ้องศาลเพื่อเรียกค่าเสียหายครับทางบริษัทสิตาเอเจนซี่กับบริษัทตีลี่ฮวงจุ้ยค่ะได้ดำเนินธุรกิจร่วมกันนะคะเป็นคู่ค้าเนี่ยทำงานกันมาถึง4ปีนะคะก็มีความสนิทสนมนับถือกันเป็นพี่เป็นน้องค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์ตีลี่ฮวงจุ้ยค่ะอาจารย์นาวันเนี่ยก็เป็นลูกค้าที่น่ารักนะคะแล้วก็ดำเนินธุรกิจมาดีตลอดค่ะเพียงแต่ว่าในช่วงมีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
มันเกิดการสะดุดในเรื่องของการชำระค่าเช่าโรงแรมไม่เห็นอะไรไม่ทราบแต่ว่าเราเองเราก็ยังคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้สื่อสารโดยตรงกับอาจารย์ธนวัฒน์นะคะจึงทำให้เราไม่ได้รับการชำระเงินอย่างที่ควรจะเป็นแล้วเราเองเราทำงานเราทำธุรกิจตรงนี้มานานนะคะเรายังมีความรับผิดชอบอยู่เราก็ไม่อาจที่จะแบบว่าทิ้งได้ก็ถึงบอกว่าเราเองเรากำลังดำเนินการอย่างเต็มที่เลยค่ะเพื่อที่จะจัดการปัญหาที่ขอเงินจากอาจารย์เนี่ยค่ะไปชำระทางปิติทีวีนะคะคดีแพ่งฮะเกี่ยวกับเรื่องการผิดสัญญามีสัญญาเกี่ยวกับเรื่องให้เขาเป็นคนประสานงานกับสถานีโทรทัศน์เช่าเวลาแล้วก็มีปัญหาเรื่องค่าเช่าแล้วทางนี้เขาก็เลยมีสัญญากับทางทีวีก็ต้องไปรับผิดชอบที่ไปทำสัญญาไว้นะครับถ้าสมมุติว่าอีกฝ่ายไม่จ่ายทางนี้ก็ต้องรับผิดชอบนะแต่ทุกวันนี้ทางนี้โดนเลิกสัญญากับสถานีโทรทัศน์2ช่องแล้วก็ทางคู่กรณีก็ไปทำสัญญาตรงทางนี้ก็โดนตัดออกมาเลยพี่ยังไม่สามารถติดต่ออาจารย์ได้ถ้าณวันนี้ค่ะอาจารย์เสียใจเหมือนที่พี่เสียใจและคิดว่าพี่เป็นพี่สาวคนนี้พี่จะทำร้ายอาจารย์พี่อยากจะบอกว่าไม่ใช่เลยเพราะถ้าเกิดว่าพี่คิดจะทำร้ายหรือจะดิสเครดิตอาจารย์เนี่ยพี่คงจะต้องเอ่ยชื่อหรือทำอะไรหลายๆอย่างที่เป็นการทำร้ายแต่นับตั้งแต่วันแรกที่เกิดปัญหาจนถึงวันนี้ค่ะถ้าอาจารย์คิดดีๆพี่สาวคนนี้ไม่เคยคิดจะทำร้ายหรือทำให้อาจารย์เสียชื่อเสียงแม้แต่น้อยนิดเลยนะคะปิดท้ายกันที่กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคกรมอนามัยพร้อมหน่วยงานภาครัฐมากมายและแพทยสมาคมสานต่อภารกิจยับยั้งการระบาดของโรคไข้เลือดออกครั้งใหญ่ร่วมแถลงข่าวสธ.ผนึกพันธมิตรเดนกีซิโร่พร้อมย้ำมาตรการ4เน้น4เดือนมุ่งหวังในการควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพโดยปี2567นี้ตั้งเป้าลดจำนวนผู้ป่วยในช่วงดังกล่าวให้ต่ำกว่าค่าคาดการ 30% หรือต่ำกว่า 100,000 รายสำหรับมาตรการ4เน้นได้แก่1. เน้นการเฝ้าระวังโรคและยุงพาหะ 2. เน้นการตอบโต้และควบคุมยุงพาหะ 3. เน้นการวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็วและ 4. เน้นการสื่อสารความเสี่ยงไปฟังรายละเอียดกันครับสถานการณ์ไข้เลือดออกณขณะนี้เลยนะครับณขณะนี้เดือนสิงหาคมนี้เลยเนี่ยครับจะเห็นว่าแนวโน้มเนี่ยเริ่มลดลงนะครับแต่ว่ายังมีจำนวนผู้ป่วยเนี่ยค่อนข้างจะมากเกินเป้าที่เราเคยวางไว้ว่าไม่ควรจะมากขนาดนี้ถึงแม้ว่าปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยนะปีที่ผ่านมาเนี่ยลดลงไปเยอะปีแล้วก็โอ้แสนห้าตอนนี้มัน 60,000 กว่า 70,000 ไปแล้วนี่นะฮะก็ยังดูอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากที่ผมเรียนไว้แล้วว่าโรคร้อนโรคเดือดพายุฝนต่างๆเข้ามาเนี่ยมันผิดฤดูกาลไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราทำนายได้เลยว่าหน้าร้อนเท่านี้หน้าฝนก็เดือนนี้อะไรเงี้ยแต่นี้ไม่ใช่อย่างนั้นมันอาจจะตกยาวไปถึงพฤศจิกายนอะไรเนี่ยซึ่งทำใหแหล่งเพาะพันยุงยังมีมากอยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงบอกว่าถึงแม้ว่าจะเลยมา2เดือนที่ว่า4เน้น4เดือนนี่นะฮะแต่เรามองว่ามันอาจจะยาวกว่านั้นได้เพราะฉะนั้นเลยอยากจะขอความร่วมมือจากพวกสื่อมวลชนกับประชาชนนะครับต้องช่วยกันจัดการแหล่งเพาะพันยุงป้องกันยุงกัดให้ดีเลยเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไว้แล้วไม่ใช่เฉพาะไข้เลือดออกอย่างเดียวไข้ปวดข้อยุงลายยังได้เลยซิก้าก็ยังได้นะครับโอโรปุสที่จะพูดยังได้เลยในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็คิดว่าจำนวนผู้ที่จะติดเชื้อที่เป็นที่จะมีรายงานเป็นไข้เลือดออกนี่ครับต้องน้อยกว่าร้อยละ25ของค่ามาตรฐานที่เราคำนวณย้อนหลังไป50ก็คือว่าปีหนึ่งผมใส่ไว้เลยไม่เกิน 60,000 รายนะครับปีนี้พอดีเลยเดือนนี้มันถึง 60,000 รายแล้ว เกินจะนิดๆอันที่2เนี่ยเราต้องการเรียกว่าเราใช้คำว่าเดงกีซีโร่คือไม่อยากให้ใครตายเลยนะครับคือป่วยก็ยังอาจจะยอมได้แต่ตายไม่ได้เรื่องตายเนี่ยเราสามารถจะลดวิธีการได้หลายอย่างที่กี้ผมเรียนไปแล้วนะครับไม่กินยาอะไรบางอย่างที่จะเสี่ยงยาชุดยาแต่พวกนี้นะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนเนี่ยมันได้แน่นอนอยู่แล้วแต่คราวนี้ยังไปไม่ค่อยถึงมากเท่าไหร่เราคิดว่าอัตราตายจริงๆต้องเหลือไม่ถึงต่ำกว่า 0.01 ซึ่งคำนวณเรียบร้อยแล้วไม่เกิน6รายในอีก2ปีข้างหน้าดูซิว่าเราจะทำได้ไหมอันที่3ก็เรื่องของแหล่งจำนวนพ่อพันยุงตามบ้านตามสถานต่างที่เราไปสำรวจนะครับมันต้องเหลือไม่ถึง5เลข5เมื่อกี้เลข5นะคือเพราะฉะนั้นไม่ถึงในสำรวจ100หลังต้องพบแหล่งที่มีพ่อพันยุงได้ไม่เกิน5หลังเท่านั้นต้องน้อยกว่านั้นภายใน2ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราจะรบกวนท่านสื่อมวลชนว่าเรารู้แล้วว่าแค่เลือดออกต้องอาศัยพลังนะพลังทั้งนั้นพลังของท่านพลังสื่อพลังประชาชนช่วยกันจัดการในเรื่องพวกนี้ครับสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่กับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ